ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้วันพระนะคะเรากลับมาแก้งานกันเล็กน้อยเมื่อสักครู่นี้ถ่ายทำไปแล้วเห็นบอกว่ามันไม่เวิร์กตอนนี้ช่วยกรุณาประเมินคุณแม่เลยค่ะว่าเสียงคุณแม่ชัดเจนไหมและคุณแม่ต้องพูดซ้ำไปที่เดิมหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณแม่พูดไปในระดับสัก5นาทีแล้วช่วยตอบคุณแม่ด้วยนะคะถือว่าเราทำงานเป็นทีมแล้วกันเนาะตอนนี้ชัดเจนไหมคะต้องพูดค่ะไม่อย่างนั้นคุณแม่ไม่ทราบว่าไม่จอยต้องแน่ใจค่ะว่าขณะนี้คุณแม่มีผลคือตอนนี้เราไม่มีคนเช็คนะคะใครที่เช็คได้ดูได้ตอนนี้ช่วยตอบคุณแม่หน่อยว่าเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงคุณแม่ไหมคุณแม่จะไล่พูดซ้ำถ้าไม่ได้ยินถ้าได้ยินคุณแม่จะพูดต่อไปเลยให้เวลาคุณแม่ภาวนา1นาทีค่ะตกลงต้องพูดซ้ำไหมคะต้องพูดซ้ำไหมคะคือตอนนี้ชัดเจนแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้มันมีการออนแอร์ไหมคะโอเคถ้างั้นคุณแม่เริ่มต้นให้ใหม่ดีกว่านะคะเอาใหม่เลยนะคะเพราะว่ามันจะดำเนินเรื่องอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการทำงานที่ก็ต้องพยายามกันให้ได้ในปริมาณงานซึ่งก็ไม่ได้มากเป็นปกติเลยค่ะแล้วคนทำงานก็ต้องแปะมือกันนะคะคุณแม่เองเนี่ยเช้าเนี้ยเป็นวันพระคุณแม่ก็ใคร่ครวญทบทวนการจัดทัพของเสถียรธรรมสถานซึ่งในกรณีนี้มันก็เดินออกมาเพื่อจะทำงานแล้วก็เห็นดอกบัวที่อยู่ในบ่อเนี้ยมันสอนธรรมนะคะเป็นดอกบัวที่มีความหลากหลายในสายพันธุ์หลากหลายในสิ่งสมมุติที่เรียกว่าสีในธรรมชาติของดอกบัวที่เติบโตอย่างมีโอกาสที่จะใช้ธรรมชาตินี้เติบโตอย่างมีความเหมือนและแตกต่างนะคะในความเหมือนก็คือสามารถที่จะใช้ดินน้ำลมไฟทำให้เกิดการเสื่อมการสลายซึ่งหลายคนบอกว่าการเกิดคือการงอกงามแต่ในมิติบางอย่างการเกิดคือการเสื่อมด้วยถ้าเราเห็นว่าทุกสรรพสิ่งที่มีความแตกต่างและหลากหลายเนี่ยมันมีธรรมชาติอันเดียวกันคือมันมาแล้วไปมันมาเพื่อที่จะทิ้งร่องรอยของความแตกต่างนี้เอาไว้ให้โลกได้ชื่นชมนะคะและทุกคนก็ต้องไปก็ต้องเสื่อมเหมือนกันและความสมมุติที่แตกต่างสีสันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจความไม่พอใจของอุปนิสัยตามส่งของคนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือมันจะมีไม่เกินประมาณนี้แหละค่ะคือหนึ่งมันพร้อมที่จะบานและส่งสิ่งที่มันบานเนี้ยออกไปเป็นความชื่นใจของคนนะคะกับสองเตรียมตัวที่จะบานก็ต้องอาศัยการมีธรรมชาติที่รอคอยนะคะและเกื้อกูลในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพยายามเลยต้องรอการเร่งคือบานเองไม่ได้แต่ต้องอาศัยการโดบหน่อยต้องอาศัยการเร่งนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องให้เวลาเยอะหน่อยสมมุติว่าถ้าเรามีคนที่อยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างแต่เขามีความงามอยู่ในตัวของเขาที่ไม่เหมือนกันเขามีความงามของเขาแบบเขานะคะเช่นดอกตูมกำลังรออีกสัก2วันจะบานเรารอเขาได้ไหมส่วนที่บานแล้วนะคะกำลังจะโรยเราให้โอกาสเขาในช่วงเวลาที่เขาบานก่อนเขาโรยได้ไหมส่วนที่โรยแล้วก็ไปพัฒนาเป็นเมล็ดซึ่งจะเอาไปต่อยอดต่อเราต่อเนื่องไหมคือคุณแม่มองว่าการจัดทัพที่ดีก็คือการนั่งดูเนี่ยค่ะสะบัวเนี่ยแหละค่ะเราเห็นเลยว่าไหนๆเราก็ลงทุนแล้วเราก็ต้องสร้างบ่อแล้วเราต้องมีออกซิเจนที่ได้จากการลงทุนซื้อเครื่องมือแล้วก็ทำให้มันเกิดการหมุนเวียนของน้ำแล้วต้องมีคนมาช่วยดูแลแล้วนะคะแล้วก็มีการลงทุนที่จะซื้อบัวเนี้ยเข้ามาอยู่ในบ่อนี้
นี่คือการลงทุนทั้งหมดใครลงทุนมาเป็นอาสาสมัครก็มาใครจะต้องจ่ายเงินซื้อบัวก็ต้องจ่ายค่ะแต่ในสิ่งที่บัวบานเนี่ยเราเอามาทำอะไรเราเอามาแสดงธรรมให้ตัวเราซึ่งก็เป็นหนึ่งในอาสาสมัครของโลกเนี่ยได้พิจารณาการเติบโตของเราอย่างไรคงไม่ต่างกันตอนนี้คุณแม่ก็ใช้การเดินทางจากวันพระที่หนึ่งคือวันอาสาฬหะมาถึงวันพระนี้ลองใคร่ครวญทบทวนตรึกตองนะคะเป็นการตรึกตองที่มันต้องขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเพราะว่ามันกำลังจะทำให้เราโตทุกอย่างเลยมันเป็นเหมือนแรงที่จะขับเคลื่อนให้โตถ้าเรามองมันอย่างเข้าใจเหมือนเรามองดอกบัวตรงเนี้ยมันพยายามที่จะโตแต่มันโตตามสายพันธุ์ของมันไงคะแล้วมันก็มีชีวิตตามสายพันธุ์ของมันเหมือนเรามี DNA ที่แตกต่างและเราก็หมดสงสัยในความแตกต่างเพราะเรารู้แล้วว่าโดยธรรมชาติ DNA เราต่างกันแต่เราทำงานร่วมกันได้เรามีประสบการณ์อุปนิสัยตามทรงความชำนาญที่แตกต่างกันในเรื่องการเรียนดูการศึกษาการเป็นนักสู้การต่อสู้หรือบางคนต่อสู้ไม่เป็นเลยเพราะทุกอย่างมันเกิดมาแล้วมันสะดวกไปหมดจนเราไม่มีภูมิคุ้มกันในการต่อสู้ถ้ามองว่า33ปีของการทำงานของเสถียรธรรมสถานเราผ่านมาหลายฤดูกาลเราเจอสถานการณ์ของโลกที่คนเนี่ยทุกข์อันหลากหลายจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยคือโควิด19สอนให้พวกเราต้องโตต่อไปด้วยการมองกันอย่างกรุณาแต่ไม่ทอดทิ้งกันไม่ทอดทิ้งกันคือเราต้องชวนกันให้ออกมาซัพพอร์ตกันละกันการที่เราอยู่ในความคิดเดิมๆคุณแม่ลองยกตัวอย่างของคนที่อาจจะเอาไปประมวลตัวเองว่าเราประมาณไหนนะคะเช่นเรากลัวแล้วเราก็หดตัวในความหดตัวของเราเนี่ยเราจะอ้างเลยเพราะโควิดเราออกไปไหนไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เราได้เท่านี้แหละคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งก็เป็นบัวชนิดหนึ่งที่อยู่ในบ่อนี้ค่ะแต่เป็นชนิดหนึ่งอีกชนิดหนึ่งมองให้รอบด้านเลยไม่เอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์มองว่าองค์กรจะอยู่ได้ยังไงในกรณีที่เราเป็นหนึ่งในองค์กรแล้วเรารู้ว่าองค์กรรับผิดชอบเราไม่ปฏิเสธการรับผิดชอบเราเลยและองค์กรก็ต้องเติบโตที่จะช่วยคนอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะคนในนี้เท่านั้นไม่ใช่เฉพาะบ่อบัวนี้เท่านั้นมันมีโลกใบนี้อีกมากมายที่จะได้เรียนรู้กับสถานการณ์นี้เราสร้างแรงบันดาลใจการเคลื่อนไปเพื่อทำให้เกิดแรงบันดาลใจของคนที่จับประเด็นได้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจคนที่ยังหดตัวอยู่ก็ต้องให้เวลาเขาแต่ในที่สุดโควิดไม่ได้ไปง่ายค่ะเรามีเวลา2ปีอีก2ปีทีเดียวนะคะและมันก็ไม่ใช่ new normal ที่เราจะต้องมาบอกว่าเราต้องสร้างอะไรใหม่เราต้องอยู่กับของเก่าและพัฒนาลากของเราให้แข็งแรงเพื่อจะเติบโตในวิถีเดิมแต่ว่าวิธีคิดใหม่คุณแม่ว่าอันเนี้ยสำคัญเราก็ต้องอยู่กับดินน้ำลมไฟอยู่กับความทุกข์ยากแต่มันคือปุ๋ยของเราที่จะโตเพราะวิธีการมองอย่างรอบด้านมันมองเพื่อหาทางรอดคนที่มองด้วยความกลัวนอกจากตัวเองจะไม่รอดแล้วองค์กรก็ไม่รอดค่ะสังคมก็ไม่รอดโลกก็ไม่รอดเพราะว่าความกลัวมันทำลายความอาจหาญของเราที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงและทำในสิ่งที่ทำได้ยาก
ถ้าเราเจอคนกลุ่มนี้แล้วออกทับไปด้วยกันเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ตายก่อนเลยนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าแล้วมองหาความสำเร็จร่วมกันกล้าที่จะสื่อสารกล้าที่จะเตือนกล้าที่จะบอกว่าใครเหมาะกับใครและถ้าคุณยังไม่ใช้ความเหมาะของคุณออกมารับใช้โลกจะไม่ได้ดูแลคุณนะคะอันนี้มันเป็นกฎของธรรมชาติเลยค่ะถ้าคุณอยากรอดคุณก็ต้องเติบโตจริงไหมคะดอกบัวพยายามเติบโตและบางชนิดต้นไม้บางชนิดมันขาดมากจริงๆมันพยายามออกดอกมันพยายามให้พันธุ์ของมันโตต่อไปส่วนมันจะตายก็ตายแต่ว่าพันธุ์มันต้องอยู่รอดเราแพ้ต้นไม้ไม่ได้นะคะการจับทัพที่ดีก็คือทำให้ทุกคนเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองแล้วทำลายจุดแข็งด้วยปัญญาพัฒนาไอ้ทำลายจุดอ่อนซึ่งมันเป็นจุดที่จะทำลายชีวิตของเขาเนี่ยให้ได้และพัฒนาขึ้นมาเป็นจุดที่มันงอกงามได้ถ้าเราไว้ใจกันเราเป็นการเดินทัพที่เราไว้ใจกันแต่ถ้าเราไม่ไว้ใจกันความไม่สามัคคีจะเกิดขึ้นเลยค่ะนั่นหมายความว่าพลังของทุนจะถูกแยกเป็นส่วนๆและถ้าคุณไปเจอเพี้ยสักตัวหนึ่งที่มันชอบยุแยงอะค่ะเพี้ยก็จะลงนาแล้วนานั้นก็จะหมดเลยค่ะไม่เหลือสิ่งที่โลกจะพึ่งได้ฉันใดก็ฉันนั้นพระบรมศาสดาหรือพระบรมครูของเราเนี่ยเตือนกันนักหนักหนาว่าให้เจริญเมตตาในวจีกรรมให้มากบางทีมโนกรรมเราอาจจะยังเปลี่ยนไม่ได้แต่การสื่อสารกันอย่างคนที่ให้โอกาสกันให้โอกาสดอกตูมที่กำลังจะบานไอ้ที่เน่าก็ให้มันเป็นปุ๋ยไอ้ที่บานก็ให้มันเป็นสาธารณะไม่ใช่บานของฉันตัดเก็บเกี่ยวไปเพราะอย่างไรบ่อบัวนี้ก็ได้ใช้การลงทุนแล้วอย่างมากมายต้องสร้างต้องเสียเงินซื้อต้องบริหารจัดการค่าน้ำค่าไฟมันทำอยู่แล้วแต่ใครจะบานหรือใครจะรอว่าให้ทุกอย่างเป็นปกติแล้วฉันบานมันก็อยู่ที่จิตสำนึกแล้วล่ะค่ะตอนนี้ถ้าเราจะออกทัพไปด้วยกันอย่างน้อยมันเป็นการทำลายอัตตาตัวตนของเรามรรคคือหนทางนิพพานคือเป้าหมายเราต้องมีทิฏฐิที่เป็นสัมมากำจัดจุดอ่อนของเราค่ะมันปะทุขึ้นมาให้เห็นแล้วล่ะว่าการยึดอยู่กับอดีตที่ก็ไม่พัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นภาระหรือเปล่าเพราะเข้าใจว่าองค์กรต้องดูแลองค์กรที่เขาคุยกันเขาพูดกันว่าเราหาทางออกไปด้วยกันเช่นเราเคยเย็บกางเกงยีนเมื่อเย็บกางเกงยีนไม่ได้มาเย็บแมสไหมและพยายามช่วยคนนี่คือวิธีการคิดในเชิงของการที่จะพาองค์กรให้รอดแต่ถ้าใครก็ฉันก็เคยทำงานอย่างนี้เช้าชามเย็นชามหรือว่าอ้างโควิดเลยหดตัวเลยกวาดบ้านยังไม่กวาดเปลี่ยนสำนักงานยังไม่เปลี่ยนเลยแล้วคุณจะช่วยโลกได้อย่างไรเสถียรธรรมสถานเป็นหนึ่งในติ่งเล็กๆที่กำลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังหดตัวเรามีโอกาสที่จะเปิดครบ3ครั้งคุณแม่เรียกประชุมเลยลองประเมินมันอ้างไม่ได้หรอกค่ะที่จะบอกว่าคุณแม่เคยทำอย่างนี้ในสถานการณ์ที่คุณแม่มองเห็นทุกเรื่องเป็นการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แต่คุณแม่ก็ต้องทำให้คนอื่นๆเข้าใจด้วยว่าในสิ่งที่คุณกำลังได้รับการซัพพอร์ตอยู่มันมีการดิ้นรนทุกเรื่องการดิ้นรนที่จะดำรงชีวิตอยู่เพื่อพิสูจน์ว่าธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์ธรรมะคือประสบการณ์ของการใช้ชีวิตที่ผ่านความยากลำบากอย่างเอาอัตตาตัวตนหรือความเคยชินหรือภ
พูดสั้นๆแบบท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสคือเห็นแก่ตัวออกถ้าคุณคิดว่าที่นี่จะศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มันต้องสลายความเห็นแก่ตัวแล้วสื่อสารในวิธีการใหม่ที่จะทำให้ที่นี่ยังเป็นบ้านของคนทุกคนที่ไม่สปอยคนที่ไม่มีจิตสำนึกและส่งเสริมคนที่มีจิตสำนึกถึงแม้ว่าจะมีแรงน้อยแต่ควรจะได้รับการซัพพอร์ตได้รับโอกาสที่จะเข้ามาศึกษาธรรมรู้ธรรมส่วนคนที่แข็งแรงและสามารถส่งต่อความแข็งแรงนั้นเราก็เป็นสะพานที่เชื่อมให้คนรวยช่วยคนจนแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะบริหารจัดการองค์กรนี้อย่างประหยัดและสมประโยชน์ในทุกๆกาลที่ผ่านมาในสถานการณ์ที่ฟองสบู่แตกคุณแม่ตั้งคำถามกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จว่าเราจะกู้แผ่นดินได้อย่างไรท่านอาจารย์บอกว่าเราต้องกู้ใจของคนในแผ่นดินนั้นเสถียรธรรมสถานเนี่ยมันเหมือนการจัดทัพกู้ใจอะค่ะกินอยู่น้อยลงหน่อยขี้เกียจน้อยหน่อยเห็นแก่ตัวน้อยหน่อยก็ไม่เป็นภาระให้กับองค์กรพอไปเจอคนที่เขาพร้อมที่จะไปมันง่ายในการบวกมันมีการสื่อสารที่ทำให้เรารู้ว่าการสื่อสารยังมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมันจะทำให้เรายังเป็นที่รักในท่ามกลางความยากลำบากที่เราจะต้องพยุงกันขึ้นมา2ปีจากนี้เราทำงานหนักแน่นอนคุณแม่นับปีนี้63 64 65เราจะเติบโตทางจิตวิญญาณด้วยเราจะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ถ้าเราทำให้คนในกองทัพของเราเห็นแก่ตัวน้อยลงเสียสละมากขึ้นอย่าอ้างว่ามีโควิดจึงทำอะไรไม่ได้เพราะการเป็นผู้นำของคุณแม่คุณแม่ยังขอบคุณโควิดอยู่เลยที่ทำให้คุณแม่สามารถทำได้มากกว่าที่คุณแม่คิดว่าจะทำถ้าคิดว่าจะทำอาจจะทำเท่านี้แต่พอโควิดมามันทำแค่นี้ไม่ได้มันต้องทำมากกว่าและต้องปล่อยความเสียสละอัตตาของเราลงไปให้หมดสิ้นเลยโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสจึงเกิดขึ้นการทำงานออนไลน์อย่างเต็มที่จนเครื่องมือเมื่อกี้เนี่ยมันดับเพราะว่าคนของเราก็เหนื่อยแล้วการบริหารจัดการคนบริหารจัดการคนที่ตอนนี้อาจจะนอนอยู่บ้านเฉยๆนั่งดูอยู่ยังไม่ได้ลุกขึ้นมาทำอะไรก็ต้องมีแรงบันดาลใจแล้วว่าเออเนาะมัวแต่นั่งกลัวอยู่ความหดตัวที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นปุ๋ยหรอกลองทำให้คนในกองทัพของคุณลองหาวิธีการเสียสละให้มากขึ้นเพราะคนอื่นเสียสละให้เรามากแล้วเราไม่ได้พูดเรื่องการจะดำรงอยู่ไม่ได้แล้วขอให้ลดนั่นลดนี่ลดนู่นเลยอย่างเดียวที่เราขอคือลดความเห็นแก่ตัวลงและทำงานให้มากขึ้นเสียสละที่จะออกมาครีเอทและคิดในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยคิดให้ได้มากขึ้นเพื่อช่วยคนอื่นนะคะไม่ใช่ช่วยองค์กรด้วยกองทัพมันก็เป็นกองทัพล่ะค่ะเป้าหมายคือนิพพานกองทัพธรรมเนี่ยมันจะเดินแล้วไม่อุ้ยอ้ายแล้วไปได้ไกลในท่ามกลางวิกฤตการณ์ของความยากลำบากของโลกก็แต่เมื่อคุณต้องพิสูจน์ว่าคุณมีธรรมคุณสามารถทำงานได้มากกว่าคำสั่งคุณสามารถพิจารณาสิ่งที่คุณทำได้แล้วคุณต้องสื่อสารให้คนอื่นรู้ว่าสิ่งที่คุณทำนี้เพื่อประโยชน์และเกื้อกูลอย่างไรแล้วต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันกำลังปรับเปลี่ยนเพื่อให้เราเนี่ยเติบโตไม่ใช่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เราตายแล้วนั่งทะเลาะกันคุณแม่บอกว่าผลแห่งการกระทำมันศักดิ์สิทธิ์เสมอตรงผัสสะใช้อานาปานสติแล้วเจริญอานาปานสติให้มากทำให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เห
เห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเพียรที่จะละความเห็นแก่ตัวมีความเพียรที่จะเอาจุดอ่อนของตัวเองไปอ้างว่าฉันทํามากแล้วฉันทํามากกว่านี้ไม่ได้แล้วนั่นคือจุดอ่อนของมนุษย์ที่คุณต้องเห็นและทําลายมันมันเป็นอกุศลซึ่งจะนําไปสู่อกุศลวิบากที่คุณจะโตไม่ได้ไม่มีใครทําลายคุณแต่อกุศลทําลายคุณถ้าคุณทำปัจจุบันกรรมตรงผัสสะด้วยความกลัวคุณจะเพลินอยู่กับเวทนาที่เศร้าหมองและผลของความเศร้าหมองจะนำไปสู่ความทุกข์แต่ถ้าคุณเห็นกรรมของคุณละราคะโทสะโมหะละความชอบชังที่มันก็เป็นแค่อนิจจังแล้วคุณบานขึ้นมาให้ได้คุณเป็นดอกบัวดอกเนี้ยที่บานเพราะคุณแม่จะเดินไปที่สะพานแห่งสติใจของคุณแม่อยู่ที่สะพานแห่งสติผ่านดอกบัวที่บานคุณแม่นั่งเลยแล้วคุณแม่บอกเริ่มต้นที่ดอกบัวดอกนี้แหละมันพยายามจะบานเราซื้อดอกบัวชนิดนี้มาหลายกอมากมันอาจจะเหลืออยู่อีกสัก2กอเห็นไหมคะซื้อมา10กอเหมือนมีคน10คนพยายามจะบานอยู่ไม่กี่กอนอกนั้นก็ตายหมดเพราะอะไรเพราะมันไม่พยายามจะบานไงมันไม่ได้ตายเพราะน้ำเน่ามันไม่ได้ตายเพราะคนอื่นเพราะที่นี่เขาก็ลงทุนเรื่องน้ำเรื่องบัวชนิดอื่นทำไมไม่ตายล่ะแล้ว10ต้นทำไมมันอยู่ได้3ต้นและไอ้ที่7ต้นคำถามคือมันถูกอะไรแทะเล็มไปหรอเราโทษคนอื่นไม่ได้หรอกค่ะที่เราไม่โตโทษองค์กรสะบัวนี้ก็ไม่ได้หรอกค่ะเพราะเขาลงทุนให้เต็มที่หมดแล้วคุณก็มีหน้าที่บานให้ได้แต่ละเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ใดนะคะขอให้คุณมีเมล็ดพันธุ์แห่งความกล้าที่จะตกลงไปและงอกงามในฝ่ายของกุศลเถอะอย่าจมจอมและถอยทับเคลื่อนตัวเองไม่ได้เพราะคุณจมอยู่กับอกุศลคุณบริหารกรรมของคุณโดยละอกุศลและทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจของคุณต่อไปก้าวเดินเพราะเรามีน้ำมีดินมีไฟมีลมและถ้ามันมีความคิดที่เอาความเจ็บปวดออกไปเป็นปุ๋ยความเจ็บปวดก็จะนำไปสู่ความเบิกบานจับทับเพื่อเดินไปด้วยกันเรามีเวลา3ปีนี้จากเข้าพรรษานี้ไปอีก3ปีนี่แค่เพิ่งเปลี่ยนมา1วันพระแล้วเราเห็นแล้วว่าเราจะวิบัติเพราะความเห็นแก่ตัวของเราไม่ได้เพราะความเห็นแก่ตัวมันทำลายศีลมันทำลายจาคะจาคะคือลดละความเห็นแก่ตัวจาคะคือการบริจาคความเห็นแก่ตัวนั่นแหละอ่ะถ้าละโดยจาคะคือบริจาคความเห็นแก่ตัวเช่นคุณจะอ้างที่คุณจะอยู่ตรงที่เดิมจะด้วยอะไรก็ตามคุณก็ต้องมีสปิริตมากขึ้นคุณต้องทำงานได้มากขึ้นคุณต้องสามารถเอาตัวเองออกมารับใช้คนอื่นเพื่อทำลายอัตตาตัวตนและความเห็นแก่ตัวของคุณได้มากขึ้นคุณขาดอะไรคุณบอกมาคุณขาดออกซิเจนเรามีออกซิเจนคุณขาดดินเรามีดินคุณขาดน้ำเรามีน้ำอย่าพูดว่าคุณขาดอะไรจนคุณลุกออกมาบานไม่ได้น่าสงสารจริงๆความเห็นแก่ตัวมันทำให้เราเฉาเหมือนดอกบัว10กอแม้แต่ดอกเดียวมันยังบานอยู่ใกล้พระองค์จงเป็นดอกบัวดอกนั้นเถอะอยู่ใกล้คำสอนอยู่ใกล้สถานที่ที่ให้โอกาสอยู่ในสังฆะเดียวกันอย่าจิกตีกันเหมือนไก่ที่อยู่ในลาวตัวเองก็เจ็บปวดแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่าทำตัวอย่างคนที่ไม่เคารพโอกาสที่ตัวเองได้อันนี้สำคัญเมื่อคุณแม่ได้โอกาสคุณแม่ใช้โอกาสนั้นเพื่อพัฒนาจุดอ่อนของตัวเองแล้วเร่งความเพียรในขณะเดียวกันคุณแม่เห็นมันมีจุดแข็งมากมายและในทุกการแบ่งบานในจุดแข็งที่เราจับต้องเป็นชั้นไม่ได้เป็นของชั้นไม่ได้
โลกได้ประโยชน์ได้มากกว่าฉันได้ประโยชน์ดอกบัวดอกนี้กำลังบานเพื่อเตือนว่าวันหนึ่งคุณก็ควรจะบานอย่างนี้และในความบานมันคือความเสื่อมที่คุณจะต้องทำให้อัตตาตัวตนของคุณเนี่ยมันถูกละวางไปเพราะมันเสื่อมอยู่แล้วและทำให้เกิดความงอกงามในความมีโอกาสของคุณเพื่อให้โลกได้ยนต์ได้เห็นได้ประจักษ์ว่าในท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่เราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตนะยังใช้วิถีชีวิตที่เหมือนเดิมคือสุขง่ายใช้น้อยสุขมาสร้างแล้วสุขมาให้นี่ไม่ใช่เป็นสุขใหม่ของเรานี่คือวิถีชีวิตของเสถียรธรรมสถานและต้องให้ได้มากกว่าที่เคยให้ใน3ปีนี้เหนื่อยแน่นอนการจัดทัพของเราเราจึงเอาความคิดที่มันไม่พัฒนาศักยภาพด้านในออกมาเดินทัพในขณะที่เราต้องวิ่งเร็วเข้าสู่ความเป็นอิสระด้วยไม่ได้มันไม่ยุติธรรมกับตัวคุณเองหาความยุติธรรมในกฎแห่งกรรมในตัวคุณเองให้ได้นะคะคุณจะได้เป็นหนึ่งในการจัดทัพที่3ปีจากนี้ไปวิธีการมันเปลี่ยนหรือความคิดคุณเปลี่ยนคุณแม่ว่าสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ไม่ได้เปลี่ยนแต่ความคิดของคนที่อยู่กับคำ3คำนี้จนกระทั่งเราเห็นว่าเรามีงานที่เราจะต้องรับใช้พระธรรมที่ไม่ระโมกจากค่าความเห็นแก่ตัวแล้วสงเคราะห์โดยแจกของแล้วส่องตะเกียงไม่แจกของโดยไม่ส่องตะเกียงมูลนิธิเสถียรธรรมสถานซัพพอร์ตเรื่องการแจกของไม่น้อยเลยแต่สิ่งที่เราชื่นใจมากก็คือการได้ส่องตะเกียงให้ผู้คนได้ลุกขึ้นมาเติบโตและเบิกบานเราจะให้คนทุกคนได้รับรู้ว่าถ้าคุณเก็บเชื้อโรคไว้สักขณะจิตเดียวคุณควรจะปลดปล่อยมันออกไม่ใช่โยนเชื้อโรคนี้ไปให้คนอื่นคุณต้องตามดูตามรู้ตามเห็นสภาวะธรรมถ้ามีอกุศลเกิดขึ้นงานของคุณคือตามเห็นอกุศลนั้นจบไปและพัฒนากุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นรักษากุศลเหล่านั้นไว้เพื่อเราจะได้เข้มแข็งต่อไปอีกแล้วรักษาใจของเราให้ขาวรอบไม่ต้องมาอวดดีถือตัวว่านี่ฉันทำได้อันนั้นมันก็เป็นอัตตาที่คุณก็ต้องละทำลายอัตตาคือละอกุศลทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นและรักษาใจให้ขาวรอบคือไม่ยึดติดทั้งในสิ่งที่เรียกกุศลและอกุศลได้ซ้ำไปขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสที่อย่าให้มันเติบโตในใจของคุณคุณต้องจัดทัพพระบรมศาสดาใช้โอวาทปาติโมกในการจัดทัพแสดงกับพระอรหันต์ 1,250 ในวันที่พระองค์แสดงโอวาทปาติโมกพระอรหันต์เหล่านั้นมีกำลังอันสมบูรณ์อยู่ด้วยพุทธะในใจเดินไปจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเราต้องการกองทัพอย่างนี้ไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายไม่ฆ่าไม่ลักไม่สำสนทางเพศรู้จักนั่งนอนในที่อันสงัดคือสงัดจากราคะโทสะและโมหะรู้จักคิดพูดทำในที่อันสงัดสงัดแล้วจากอกุศลทั้งหลายมันจึงมีพื้นที่ในการที่จะทำกุศลที่ทำได้ยากและรักษาใจของเราให้ขาวรอบความอดทนอดกลั้นที่จะไม่พูดร้ายต่อหน้าและรับหลังมีเมตตาพูดกันเลยพูดแล้วจบอย่าปล่อยให้ความเจ็บมันไปทำลายแล้วพูดกันรับหลังมันไม่มีอะไรดีขึ้นมันก็จะเป็นบ่อมัวเน่าๆมันก็จะตายหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองใช้โอวาทปาติโมกข์กับการจัดทัพนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งเป้าหมายของเราคือนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งนะคะและวันนี้คุณแม่จะทำรายการที่ชื่อว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนกับจูซึ่งเมื่อกี้เนี่ยตอนที่มันดับไปกำลังจะแนะนำจูเป็นผู้หญิง
คนหนึ่งซึ่งคุณแม่อัศจรรย์เขาจริงๆนะคะวันนี้เขาจะมาเป็นเชฟโรตีอร่อยกินกันได้หลายคนอย่างไรตอน10โมงครึ่งนะคะก็ส่งความรักไปยังคนที่หุบเขาโพธิสัตว์ถ้าพวกเราใช้ตรงนั้นเป็นเหมือนสนามทดลองในการลดอัตราของเราเราต้องมีศีลจำไว้ถ้าเราไม่มีศีลสิ่งนั้นจะคือเพี้ยลงนาเราคุณแม่ยากมากที่จะบริหารคนที่ไม่เคารพในสิ่งที่คุณแม่รู้ว่าถ้าเรารักบริวารเราสักคนหนึ่งถ้าเขายังผิดศีลผิดธรรมเขาไม่มีทางเลยที่จะเดินเข้ามาชิดเราได้มันเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องกำราบจริงๆต้องมีกายภาวนาคืออยู่ในข้อตกลงมีศีลภาวนาไม่เบียดเบียนมีจิตตภาวนาคือมีการพัฒนาจิตและมีปัญญาภาวนาเสถียรธรรมสถาน1เสถียรธรรมสถาน2ใช้ภาวนา4กายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาถ้าไม่รู้ภาวนาคืออะไรภาวนาคือการทำให้มันดีขึ้นเช่นเห็นสกปรกก็ต้องกวาดเนี่ยค่ะเห็นดอกบัวก็รู้ว่าชอบก็เอาความชอบที่เราเนี่ยช่วยกันสร้างเนี่ยไม่ใช่เอาความชอบไปตัดดอกบัวนั้นมาเป็นของฉันแล้วก็บอกว่าฉันสร้างอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีศีลภาวนาไม่มีปัญญาภาวนาเราสร้างแล้วดอกบัวไม่ใช่ของฉันนี่มันได้ภาวนาสี่เลยได้กายภาวนาเราก็แข็งแรงเราก็สืบค้นสิ่งที่เราทำให้มันงอกงามมีศีลคือไม่เป็นไปเพื่อการละโมบเอามาเป็นของเรามีจิตตภาวนาชื่นชมมันอย่างไม่มีชั้นไม่มีของชั้นมีกายรอดใจรอดและมีปัญญาภาวนาแก้ปัญหาไปและส่งต่อสิ่งนี้ออกไปเป็นองค์ความรู้กระบวนการที่จะทำให้เราเนี่ยใช้ภาวนาสีในหลักการของพุทธศาสนามีภาวนาสีเท่านั้นคุณตื่นขึ้นมาคุณล้างหน้าถูฟันอย่างคนที่มีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานคุณมีความชำนาญในการที่จะมีชีวิตของคุณอย่างที่จะทำอย่างไม่มีอกุศลแล้วเร่งกุศลที่มันทำได้ยากคุณเห็นความเพียรที่จะปิดประตูนรกได้แล้วคุณเห็นชัดเจนว่าเมื่อคุณมีที่ว่างสำหรับกุศลมากคุณรักษาใจของคุณต่อไปได้คุณมีปิติในการทำงานคุณชื่นชมยินดีในความสำเร็จของตัวคุณและคนอื่นที่เอาความเห็นแก่ตัวออกคุณทำให้เกิดความสงบระงับเดินทางต่อไปอย่างคนที่มีปัสสติสัมโพชฌงค์และสมาธิสัมโพชฌงค์ก็จะอยู่ในลมหายใจของคุณซึ่งเป็นวิถีชีวิตและมีใจที่วางเป็นกลางวางไว้เลยถ้าเราช่วยเขาได้เท่านี้แล้วเขาเติบโตได้เองเราจะรู้เลยนะคะว่าเราจะไม่เข้าไปครอบครองเขาเราช่วยตัวเองได้เท่านี้แล้วเราก็ไม่ใช่ของใครการเติบโตของเราเป็นไปเพื่อรับใช้โลกเราจะเข้าใจคำว่าเป็นอุเบกขาคือไม่ใช่ปฏิเสธการลุกขึ้นมาทำงานเพราะฉันวางแล้วอันนั้นมันเห็นแก่ตัวมากอวิชชาล้วนทำแล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้3ปีนี้เราจะเติบโตไปยังมีความเสถียรอยู่ในใจของเราด้วยธรรมเสถียรธรรมสถานคือการมีธรรมะมั่นคงในใจของเรากระโจนข้ามบางเรื่องไปได้เลยค่ะบางเรื่องมันไม่ได้เป็นสาระและบางเรื่องถ้าเราเห็นว่ามันไม่ทำและมันจะกลายเป็นการหยุดการเติบโตของตัวเองก็ลุกขึ้นมาทำเถอะค่ะทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบนรกไม่ต้องมีแล้วนะคะไม่ว่าท่านจะดูอยู่ที่ตรงไหนถ้าสิ่งนี้เป็นประโยชน์คุณแม่ขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเราเพราะตอนนี้คุณแม่ได้เห็นสถิติของการมีคนที่เข้ามาและหยุดงมงายเพราะการทำงานของเราอย่างเต็มที่และขอบคุณทุกคนที่ยังใช้เสถียรธรรมสถานชุดช่วยเวลาที่คุณทุกข์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันหนึ่งที่คุณบานคุณจะฉุดช่วยโลกใบนี้ด้วยนะคะสุขสงบเย็นไม่อยู่กับกองขยะแต่เอาขยะขึ้นมาเป็นปุ๋ยได้แล้วปุ๋ยที่คุณพัฒนาขึ้นมามันจะเป็นประโยชน์กับโลกโดยที่ไม่ต้องให้ใครชวนเลยค่ะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ